ที่นินได้มาพักที่นี่นะคะเพราะว่านินได้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยค่ะเข้าร่วมงานอีเวนต์กับแบรนด์นาซิโซพูดแล้วขนลุกอ่ะเธอหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยซึ่งตัวแทนประเทศไทยนะคะมีทั้งหมด4คนด้วยกันค่ะคือคุณบุ๊กโอลีฟคุณโบ๊ทแล้วก็คุณนิวเยียและมีนินเป็นหนึ่งในนั้นทุกคนอันนี้ก็คือจะมีเซเลบริตี้แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์จาก8ประเทศนะคะมาเข้าร่วมในงานทั้งหมด24คนซึ่งแบบว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่แบบว่าพิเศษมากๆจริงๆกิจกรรมแน่นมากๆนะคะมาเป็นแบบปึ้งๆๆๆๆแบบนี้วันนี้เป็นโอกาสเริ่มอย่างงามดีในการเริ่มทำบล็อกอีกครั้งนะคะก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะเนนได้ทำการอันแพ็คจัดของให้เข้าที่นะคะซึ่งปกติเราไม่เคยทำแบบนี้แต่รอบนี้จะลองทำดูจะได้หยิบของง่ายๆซึ่งปกติแล้วอะเวลาเนนมาพักที่โรงแรมอะไรเงี้ยก็จะวางของไว้ในกระเป๋าแล้วเวลาจะใช้ทีนึงก็คือลือหาแล้วมันก็รกรุงรังไปหมดมารอบนี้รู้สึกว่าแบบฉันอยากจัดระบบระเบียบชีวิตให้มันดีขึ้นนะคะก็เลยเอาของที่จะต้องใช้อ่ะออกมาเรียงให้มันเสร็จสับเรียบร้อยเลยอย่างแรกนะคะก็คือกระเป๋าอันนี้แบรนด์ไทยแบรนด์แรกคือของมาเคนสวยมากผิดพัชระทอทูล่านะคะแล้วก็มีของบาเลนเจียก้ามา2ใบแอคเซสซอรี่มีของซาร่าแล้วก็เพิ่งรู้ว่าชาโต้เนี่ยเขาทำต่างหูด้วยเก๋มากเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้วาลิเชนนะคะจะต้องมีทุกทริปตลอดไปตลอดชีวิตมาดูฝั่งนี้บ้างนินก็เอาเสื้อผ้ามาแขวนเตรียมไว้นะคะเอาจริงๆไม่ได้ฟิตติ้งอะไรมาเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะต้องใส่ชุดอะไรพรุ่งนี้จะต้องใส่ชุดอะไรก็เอาออกมาแขวนไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดูฟีลอีกทีนึงรองเท้าเอามาแค่3คู่เท่านั้นนะคะของซาร่าทั้งหมดเลยอันนี้เป็นกระเป๋าสกินแคร์ของมินจะบอกว่าหนักมากนะคะขนมาทั้งบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นแบบพวกของใช้ในห้องน้ำก็จุกจิกก็จะอยู่ในกระเป๋านี้เดี๋ยวเรามาอันแพ็คอีกทีวันนี้อยากจะติดขนตาแล้วไม่มีกาวติดขนตาค่ะก็เลยจะเดินไปเซ็นทรัลแอมบาสซีข้างๆนะคะไม่แน่ใจว่าเซฟอร่าจะมีไหมเดี๋ยวเราจะแวะไปลองดูความเก๋ของโรงแรมพาร์คไฮแอทก็คือมันติดกับเซ็นทรัลแอมบาสซีเลยแกประตูทะลุถึงกันก็คือเดินไปได้เลยอะเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหากาวติดขนตากันค่ะชุดที่ดิฉันจะใส่ไปซื้อกาวติดขนตาปลอมนะคะวันนี้ก็คือของ Fabric นินชอบเสื้อผ้าของแบรนด์ Fabric มากคือเป็นเสื้อผ้าที่แบบดีไซน์สวยเก๋ใส่ได้หลากหลายโอกาสนี่ชั้น6ก็จะสามารถเชื่อมใส่ที่ไหนก็ซื้อได้เลยว้าวนี่ก็เพิ่งรู้นะคะว่าแบบโรงแรมสามารถเชื่อมกับชั้น6ออกมาแล้วเจอร้านอาหารได้เลยคือเลิศมากนี่นะทุกคนซีฟอร่ามีกาวติดขนตาปลอม390บาทแล้วเดี๋ยวนี้เขามีขนตาปลอมด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดเมื่อกี้นะคะสิ่งที่นินไปตำมาจากซีฟอร่าก็คือมีกรรไกรตัดขนตาอันนี้แพงมาก590บาท690บาทมั้งประมาณนี้แต่แบบไม่มีช้อยส์นะคะก็เลยซื้อไปเลยให้มันจบๆแล้วก็กาวติดขนตาแล้วนินก็ลองซื้ออันนี้มาด้วยเพราะว่านินลืมหยิบพาร์เมอร์มานะคะอันนี้เป็นพาร์เมอร์ของซีฟอร่าน่าลองดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวใช้แล้วชอบไหมไม่ชอบหรือยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วก็ตอนนี้นินอยู่ในร้านกับข้าวกับปลามากินข้าวเย็นคนเดียวเพราะว่านิกยังไม่เลิกงานนะคะเดี๋ยวนิกจะตามมาค่ำๆอีกทีนึงของหวานน่ากินมาก
10นาทีนะคะนี่จะต้องแต่งตัวให้เสร็จแล้วก็ไปร่วมงานที่รูฟท็อปว้าวอร่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้คีย์หลักของการลงเมคอัพหรือลงรองพื้นให้ผิวติดทนนะไม่ได้อยู่ที่รองพื้นอย่างเดียวทุกคนมันอยู่ที่การบำรุงผิวด้วยนิ่งนัดช่างแต่งหน้ากับทำผมมาตอน 7:00 นตรงนะคะซึ่งก็เฮ้ยจะ 7:00 นแล้วตอนนี้อยากแบบเข้าห้องน้ำปล่อยของมากท้องจะได้เป็นต้องอัดน้ำเข้าไปเยอะวันนี้เหมือนมาแล้วฟังเรื่องตลกสมเป็นตัวแทนไทยมากเมคอัพลุคหน้าผมนมผิวชุดเอ่ยใดแบบรู้สึกสวยที่สุดตั้งแต่เกิดมาจริงๆวันนี้แบบเป็นเมคอัพลุคที่แบบที่ฉันต้องการแต่ว่าฉันไม่เคยแต่งอะไรแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราควรจ้างช่างแต่งหน้าเวลาจะต้องออกงานใหญ่ทุกคนนี่แบบเป๊ะมากนินแนะนำเลยนะเดี๋ยวนินขึ้นเครดิตไว้ให้นะคะว่านินแต่งกับใครนินชอบช่างคนนี้มากคุณปางเขาแบบแต่งดีเก็บงานรายละเอียดแล้วก็มันเข้ากับรูปหน้าเราเข้ากับลุคเรานะคะเคยแบบแต่งหน้ากับช่างบางเจ้าเราแต่งแล้วแบบเราเป็นอีกคนยังไม่รู้สึกเป็นตัวเองแต่อันนี้คือคุณปางเขาแบบแต่งออกมาให้เรายังคงเป็นเราอยู่ชอบมากไม่รู้จะอวยยศยังไงนินมีเวลาอีกแค่10นาทีในการรีบทานข้าวเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรีบลงไปรวมตัวกับเพื่อนๆอินฟลูเอนเซอร์ข้างล่างเพื่อที่จะไปงานอีเวนต์ค่ะแต่ของนี้คือเปิดบนห้องเลยแล้วเขาก็มีตัวโอ้ร้อนร้อนวิกฤตต้องกดเลยวิธีกินข้าวแบบกลัวลิปหลุดก็คือต้องอ้าปากแบบนี้รีบก็รีบรีบก็กลัวหลุดวักก็ต้องถ่ายต้องตั้งBaby, highly emotional, baby.
ู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีพลังเยอะเหมือนตอนที่เรายังแบบอายุ20ต้นๆ20ปลายๆนินรู้สึกว่านินปวดหลังมากทั้งที่แบบเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่ได้ไปลุยอะไรขนาดนั้นที่ไหนอีเวนต์ก็ชิลๆนั่งฟังบรรยายกินข้าวถ่ายรูปเอ่ยใดแต่แบบปวดหลังอะเหมือนมันยืนบนส้นสูงนานรู้สึกได้เลยว่าแก่ขึ้นจริงๆตะกี้นินแอบงีบไปประมาณ20นาทีเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นเช้ามากเดี๋ยวเราจะต้องไปล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยากันต่อซึ่งแบบฟ้ามืดมัวหม่นมากไปเลิกชุดกันดีกว่าดิฉันมีเวลา20นาทีในการแปลงร่างปลุก energy ประทับใจแม่บ้านที่นี่มากก่อนหน้านี้มันไม่ได้เรียนอยู่แบบนี้มันแบบละเกะละกะอยู่ทุกจุดแล้วแบบพี่แม่บ้านเรียนดีมากขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณหลายๆค่ะลังเลแล้วว่าจริงๆชุดของโฮเอ็มคือสวยมากมันหวานไปเราต้องการความพูดตามตรงก็คือความร่างก็เลยอาจจะเป็นชุดนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าตัวเองจะใส่ได้ไหมเราใส่ชุดสีขาวชอบดีไซน์มากนะแต่แบบมันเล็กมากๆทุกคนรู้สึกมันรัดแบบเนื้อทุกอย่างของนินจนแทบจะปลิ้นเลยอะไซส์มันเล็กเกินไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไหวเอาตัวเองไม่อยู่ขอเปลี่ยนอีกสักรอบหนึ่งชุดนี้คือที่สุดสายแล้วเดี๋ยวไปถ่ายโอเวอร์ออลให้ดูนะไปBreakfast here. Oh, that's gonna be out of line. You went here yesterday. Gosh. Staycation กับแบรนด์ Narciso นะคะนินบอกเลยว่านินประทับใจมากๆทาง Narciso ดูแลดีมากๆนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมได้สนุกมากๆก็ต้องขอบคุณจริงๆจากใจเลยค่ะทาง Narciso ที่แบบว่าเรื่องนินเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง Narciso Global นะคะก็ยังไงไว้เจอกันบล็อกหน้าเนาะจะพยายามถ่ายบล็อกเพิ่มขึ้นให้เพื่อนๆ นะคะก็ไม่มีอะไรละมา